ียนนะคะตามชื่อเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันมีคำว่าโบราณคดีอยู่ก็คือจุดเริ่มแรกของการก่อตั้งนะคะก็คือต้องการที่จะผลิตผู้เชี่ยวชาญทางด้านโบราณคดีนะคะเพื่อทำงานในกรมศิลปากรเพราะว่าตอนนั้นเรามีไซต์ทางโบราณคดีเยอะแยะมากแต่ว่าเรายังขาดนักโบราณคดีอยู่ซึ่งจริงๆหลังจากการก่อตั้งในรอบนั้นนะคะก็มันก็มีพัฒนาการมาเรื่อยๆนะคะตอนแรกเหมือนเป็นแผนกหนึ่งก่อนนะคะยังไม่ได้เป็นคณะซะทีเดียวนะคะทีนี้จนความเป็นคณะเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อไหร่เนี่ยก็คือประมาณช่วงพ.ศ.2498นะคะช่วงนั้นทางศิลปากรวังท่าพระเนี่ยก็จะมีคณะต่างๆเกิดขึ้นนะคะโดยคณะโบราณคดีก็จะเป็นลำดับที่3นะคะของการเกิดคณะในมหาวิทยาลัยศิลปากรโดยเริ่มแรกในคณะเนี่ยก็จะมีสาขาอยู่ไม่เยอะเท่าไหร่นะคะแต่พอต่อมาเรื่อยๆก็จะมีการพัฒนาแยกออกมาเป็นสาขาเป็นภาควิชาต่างๆจากภาควิชาโบราณคดีก็เริ่มมีประวัติศาสตร์ศิลปะนะคะเริ่มมีมนุษยวิทยาเริ่มมีภาษาตะวันออกภาษาตะวันตกนะคะแล้วก็ปัจจุบันนี้ก็จะมีหลักสูตรของประวัติศาสตร์ท้องถิ่นอีกนะคะซึ่งถ้ามองแบบง่ายๆเนี่ยจริงๆเราก็จะเห็นว่าจุดเริ่มต้นของคณะโบราณคดีเนี่ยก็เริ่มมาจากการที่เราอยากจะเรียนรู้วัฒนธรรมดังนั้นณปัจจุบันนี้เราก็ยังคงเอกลักษณ์นั้นอยู่นะคะเพราะเราก็จะมีที่เป็นด้านวัฒนธรรมนะคะหรือที่เป็นสายภาษาสายภาษาเองเขาก็ยังต้องเรียนเรื่องทางวัฒนธรรมเช่นเดียวกันค่ะในส่วนลักษณะเด่นนะคะของคณะโบราณคดีเนี่ยก่อนอื่นเลยเนี่ยเรามีการจัดการเรียนการสอนนะคะทั้งในระดับปริญญาตรีปริญญาโทแล้วก็ปริญญาเอกนะคะในส่วนของปริญญาตรีเนี่ยเราแบ่งการศึกษาออกเป็น2กลุ่มหลักนะคะมองง่ายๆเลยก็คือสายวัฒนธรรมแล้วก็สายภาษานะคะสายวัฒนธรรมเนี่ยก็จะประกอบด้วยโบราณคดีนะคะประวัติศาสตร์ศิลป์มนุษยวิทยานะคะเราก็มีประวัติศาสตร์ท้องถิ่นส่วนทางสายภาษาเนี่ยก็จะมีภาษาไทยภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาฝรั่งเศสนะคะด้วยจุดกำเนิดของคณะโบราณคดีเนี่ยก็คือเราต้องการที่จะเรียนรู้วัฒนธรรมนะคะดังนั้นเนี่ยไม่ว่าจะอยู่ด้านที่เป็นเราเรียกว่าวัฒนธรรมโดยตรงก็ดีหรือว่าสายภาษาก็ดีเนี่ยทุกๆสาขาเนี่ยซึ่งมันก็จะเป็นคุณลักษณะที่ดีอันหนึ่งของผู้ที่เติบโตต่อไปในอนาคตนะคะทีนี้ในเรื่องของการเรียนการสอนเนี่ยของทุกๆสาขานะคะแน่นอนก็จะมีการเรียนในห้องเรียนแหละซึ่งในห้องเรียนนะคะก็จะมีการเชิงบรรยายก็มีแล้วก็สิ่งหนึ่งที่เป็นเอกลักษณ์เลยของโบราณคดีไม่ว่าจะเรียนสาขาไหนก็ตามนะคะก็จะมีคลาสที่เป็นเรื่องของการอภิปรายถกเถียงนะคะเพราะว่าเราพยายามบ่มเพาะเรื่องของการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์นะคะให้กับนักศึกษานะเพราะบางครั้งเราอาจจะต้องมีการโยนโจทย์ประเด็นต่างๆเพื่อให้เขาขบคิดนอกจากนั้นเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของการออกภาคสนามนะซึ่งอันนี้เป็นเอกลักษณ์หนึ่งของทางคณะเราเลยนะคะเช่นทางโบราณคดีเขาอาจจะต้องไปขุดค้นนะคะซึ่งอาจจะไปอยู่เป็นเดือนๆเลยเหมือนกันนะคะประวัติศาสตร์ศิลป์ก็ไปตามแหล่งโบราณสถานต่างๆนะคะมนุษยวิทยากับประวัติศาสตร์ท้องถิ่นก็จะมีลักษณะคล้ายกันคือเขาก็จะต้องลงชุมชนนะคะไปสัมภาษณ์ไปคุยแล้วก็ไปสังเกตการชุมชนนะคะทางสายภาษาเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาก็จะมีการปรับให้เห็นเรื่องของวัฒนธรรมที่ชัดเจนมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นคนก็ชอบถามเหมือนกันว่าสายภาษาของโบราณคดีเนี่ยต่างจากที่อื่นอย่างไรนะคะจริงเราพยายามมีพัฒนาเรื่องของความเป็นวัฒนธรรมมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นก็จะมีเรื่องของการออกภาคสนามเหมือนกันนะคะอย่างเช่นทางกรีกฝรั่งเศสบางทีเขาก็มีบางวิชานะคะที่อาจจะต้องไปดูเรื่องของเชิงการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมนะคะเด็กๆก็จะได้ไปเรียนรู้สายทางภาษาไทยนะคะบางวิชาก็มีนะคะแล้วก็ที่น่าสนใจอย่างของภาษาไทยเองก็จะมีเรียนของอักษรโบราณนะคะเรื่องของจารึกบางทีเด็กๆก็อาจจะได้อ่านพวกเอกสารโบราณต่างๆนะคะซึ่งมันก็จะทำให้ได้เรียนรู้วัฒนธรรมโบราณมากขึ้นด้วยนะคะณปัจจุบันทางคณะมีปริญญาโทนะคะแล้วก็ปริญญาเอกนะคะซึ่งโดยหลักก็จะเป็นด้านทางโบราณคดีนะคะด้านประวัติศาสตร์ศิลป์นะคะแล้วก็มีด้านจารึกนะคะแล้วก็มีด้านภาษาสันสกฤตนะคะก็ตอนนี้ที่กำลังเปิดเพิ่มมานะคะจะมีเรื่องของการจัดการจดหมายเหตุนะคะและจัดการวัฒนธรรมซึ่งจริงๆก็มีศิษย์เก่านะคะที่มาเรียนต่อนะคะเสริมความรู้ต่อยอดไปแล้วก็จริงๆคนภายนอกนะคะที่อาจจะจบจากสาขาอื่นแล้วก็เริ่มสนใจด้านนี้เขาก็มาเรียนมีเหมือนกันค่ะสำหรับช่องทางการรับสมัครนะคะ
เนื่องจากคณะโบราณคดีก็จะเป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยศิลปากรนะคะดังนั้นสามารถติดตามได้นะคะผ่านเว็บไซต์ SUTCAST ของมหาวิทยาลัยศิลปากรเองนะคะนั่นคือช่องทางหลักอันหนึ่งส่วนช่องทางที่2เนี่ยก็จะผ่านเว็บไซต์ของคณะโบราณคดีมหาวิทยาลัยศิลปากรนะคะเพราะว่าก็จะมีการประกาศด้วยนะคะกับอีกช่องทางนึงก็คือเพจ Facebook คณะโบราณคดีมหาวิทยาลัยศิลปากรเหมือนกันนะคะน้องๆนะคะที่สนใจจะเรียนรู้วัฒนธรรมที่หลากหลายนะคะแล้วก็อยากที่จะมีการบ่มเพาะเรื่องความคิดการคิดวิเคราะห์นะคะการแยกแยะนะคะแล้วก็การตระหนักรู้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมเนี่ยก็ขอเชิญนะคะมาที่คณะโบราณคดีของเราได้ค่ะแล้วก็ยินดีต้อนรับล่วงหน้าเลยค่ะสำหรับนักศึกษาที่จะเข้ามานะคะในปีการศึกษา2565ค่ะ